เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลาออกเดือดหนักหมอเก่งวาโยพรรคก้าวไกลออกมาเคลื่อนไหวชี้แนวทางแก้ปัญหาต้องลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนสุดๆเกี่ยวกับการลาออกของหมอจบใหม่อย่างมากมายอย่างปีนี้มีชื่อหมอจบใหม่ 2,700 คนแต่ลาออกไปแล้ว900คนกรณีล่าสุดของหมอปุยเมฆหรือแพทย์หญิงนภศรวีรยุทธวิไลได้ออกมาทวิตข้อความเล่าการทำงานเหนื่อยรับแรงกดดันคนไข้ยื่นรอยยาวจนล้นวอร์ดบางวันต้องแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำงานหนักเหมือนแรงงานทาสกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่อยากทนอีกต่อไปจึงยื่นใบลาออกจนก่อให้เกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลาออกล่าสุดวันที่7มิถุนายน66ทางเพจ Facebook พรรคก้าวไกล Move Forward Party ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาบุคลากรทางการแพทย์โดยหมอเก่งวาโยเป็นผู้ชี้แนวทางดังกล่าวโดยทางเพจระบุข้อความว่าปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์มีชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปแพทย์จำนวนมากต้องทำงานถึงสัปดาห์ละกว่า80ชั่วโมงหรืออาจถึง100ชั่วโมงระยะเวลาการทำงานที่มากเกินไปส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนเช่นความแม่นยำในการตรวจรักษาต่ำลงส่งผลให้ผู้ป่วยตกอยู่ในความเสี่ยงของการรักษาที่อาจผิดพลาดได้บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐมีภาระงานและชั่วโมงการทำงานสูงแต่ค่าตอบแทนทั้งในและล่วงเวลากลับต่ำอย่างไม่สอดคล้องกันโดยบางกรณีอาจไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาเลยแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญที่สุดภาระงานที่มากเกินไปนั้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์สูญเสียสมดุลการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมรวมไปถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ไม่เหมาะสมทำให้บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐหมดขวัญและกำลังใจในการทำงานขาดความพึงพอใจในงานและนำไปสู่การลาออกโดยส่วนหนึ่งเข้าไปสู่ภาคเอกชนที่ได้รับผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ประชุมของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจรัฐบาล Transition Team ซึ่งมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นประธานได้ตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือคณะทำงานด้านสาธารณสุขซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัญหาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นวาระเร่งด่วนคณะทำงานด้านสาธารณสุขของพรรคก้าวไกลเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาเชิงระบบโดยต้นตอที่สำคัญได้แก่ความจำกัดของบุคลากรและงบประมาณการเพิ่มการผลิตแพทย์หรือบุคลากรเพียงอย่างเดียวแต่ไม่อุดรอยรั่วไม่สามารถขจัดปัญหาได้การลดภาระงานการกระจายปริมาณและสถานที่ของงานรวมไปถึงการเพิ่มตัวช่วยอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานนั้นมีความจำเป็นนอกจากนี้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงลดความแออัดที่สถานพยาบาลนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำไปควบคู่กันคณะทำงานจึงมีวาระต่างๆที่ต้องการเข้าไปผลักดันได้แก่ 1. ลดการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ตั้งเป้าหมายลดชั่วโมงการทำงานและเพิ่มชั่วโมงการพักผ่อนให้เหมาะสมพรรคก้าวไกลเห็นว่าชั่วโมงการทำงานแพทย์อย่างแย่ที่สุดไม่ควรเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์พยาบาลไม่ควรเกิน60ชั่วโมงสัปดาห์และต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยหากทำงานติดต่อกัน24ชั่วโมงหรือทำงานในกระดึก 0.00 ถึง 8.00 นจะต้องได้พักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาเริ่มทำงานกะต่อไปทบทวนค่าตอบแทนใหม่อย่างเป็นธรรมเนื่องจากอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลากว่า4ปีมีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์บางกลุ่มต้องการให้มีการปรับเพิ่มขึ้นโดยไม่น้อยไปกว่าอัตราเงินเฟ้อและสำหรับบุคลากรทางการแพทย์บางกลุ่มเช่นบุคลากรในห้องฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลา8ชั่วโมงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันสมควรมีการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมโดยค่าตอบแทนต้องวางเกณฑ์ที่คำนึงถึงหลักทำมากได้มากค่าตอบแทนแปรผันตามปริมาณงานแก้ไขระเบียบบางอย่างเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเช่นระเบียบเครื่องแต่งกายที่อนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใส่ชุดสครับในการทำงานสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงานไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรวมตัวของบุคลากรทางการแพทย์การเปิดช่องทางร้องเรียนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อผู้บริหารความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น2. ลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มการทำงานเชิงป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพทำให้คนไทยสุขภาพดีลดจำนวนการเข้าโรงพยาบาลด้วยการยกระดับสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีฟรีโดยมีค่าเดินทางให้ยกระดับสิทธิวัคซีน
ยกระดับการตรวจหามะเร็งสำหรับกลุ่มเสี่ยงการจัดทำฐานคะแนนสุขภาพโดยมีแรงจูงใจ Personal Health Scoring และการพัฒนาอบรมอสม.ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านการฝึกอบรมและให้ได้รับมาตรฐานเพื่อช่วยปฏิบัติภารกิจต่างๆของระบบสุขภาพในชุมชนและลดภาระงานของแพทย์กระจายผู้ป่วยในด้านปริมาณและสถานที่ไม่ให้แออัดที่โรงพยาบาลโดยการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสต.และโรงพยาบาลชุมชนรพช.โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งเทเลเมดิซีนและเทเลฟาร์มาซีเพื่อให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานและทำการจ่ายยาที่สถานบริการใกล้บ้านได้โดยเฉพาะในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ NCDS พัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง Palliative Care เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยระยะประคับประคองที่ติดเตียงสามารถกลับไปอยู่ใกล้บ้านของตัวเองมากขึ้นลดความแออัดที่โรงพยาบาลกระจายผู้ป่วยด้านเวลาให้บริการด้วยการให้ใช้ระบบเทเลเมดิซีนคัดกรองผู้ป่วยและสมาร์ทเกงเพื่อจัดคิวผู้ป่วยในช่วงเวลาต่างๆและสงวนห้องฉุกเฉิน ER ไว้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่แท้จริงลดภาระงานเอกสารปรับฐานข้อมูลดิจิทัลปรับระบบข้อมูลส่วนหนึ่งจากอินทราเน็ตเป็นอินเทอร์เน็ตเพื่อให้โรงพยาบาลปลายทางสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ป่วยและทำการส่งตัวได้โดยสะดวกร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเตียงกลาง Central Referral Center สงวนเตียงจำนวนหนึ่งจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อเข้าศูนย์บริหารจัดการทำให้การส่งตัวผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลมีความสะดวกมากขึ้น 3. เพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งภาครัฐและเอกชนต่อยอดการผลิตและส่งเสริมให้เพิ่มขึ้นเน้นสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD สนับสนุนสถาบันการผลิตแพทย์เพิ่มจากฝั่งเอกชนแต่เพิ่มการควบคุมมาตรฐานให้รัดกุมสูงขึ้นเลิกเป่าลมลงในถุงก้นรั่วแต่อุดรูรั่วด้วยความเข้าใจเห็นใจและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งการทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความพร้อมในการทำงานมีกำลังกายและกำลังใจที่ดีในการทำงานย่อมส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน